นายลองเล่าให้ฟังสิว่าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างไม่มีอะไรครับกูแม่งเชื่อว่ามึงตายห่ามแล้วปลายภาคมึงก็ไม่มาสอบเพื่อนๆน่ะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีนะครับเพื่อนผู้หญิงอะเวลาอยู่ใกล้ๆมีอารมณ์ไหมมีสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้าๆเนี่ยเริ่มจากไอ้เนี่ยมันเป็นผู้คุมวิญญาณมันจะอยู่ในร่างใครก็ได้ส่วนผมก็เป็นแค่วิญญาณที่โชคดีที่พวกผู้คุมส่งมาอยู่ในร่างไอ้เด็กเนี่ยร่างนี้แหละรางวัลที่ทำให้วิญญาณเล่ร่อนอย่างมึงได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งไงการอยู่ในร่างเนี้ยก็เหมือนอยู่โฮมสเตย์อยู่ได้แค่ชั่วคราวนี่คือนาฬิกานับถอยหลังชีวิตของมึงมึงมีเวลา100วันที่จะตอบไม่ได้ว่ามินตายเพราะใครแล้วถ้าผมตอบไม่ได้อะมึงก็จะตายแล้ววิญญาณของมึงก็จะไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลยแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้รางวัลโหดๆแบบเนี้ยไม่ยังคงที่จะได้มาวันนี้มินเหมือนไม่ใช่มินเลยอะพายชอบมินคนนี้นะพายเราเป็นแค่สายลานกันเนาะเราไม่ใช่แฟนกันใช่ปะก็ไม่ใช่ดิมึงอย่าอินดิวะมันแค่ไม่อยู่โฮมสเตย์เฉยๆอ่ะไหนบอกผมได้รางวัลไงแบบนี้แม่งไม่ใช่รางวัลอ่ะตอบเลยป่ะเวลามันเหลือน้อยลงเรื่อยๆชอบไหมอ่ะโฮมสเตย์ขอให้มีความสุขกับวันที่เหลือนะจ๊ะฆ่าพายได้ไหมถ้าพายไม่ตายเราก็ต้องตาย